วัสดีจ้าเมื่อนี้สาวอีสานกำลังสิไปในเมืองสมอลินนาเนาะจ้าตอนนี้เฮากับลูกชายนั่งอยู่ข้างหลังปู๊นั่งอยู่ข้างหลังเป็นวิวข้างนอกเห็นขาวๆมุ่มๆนั่นก็สโนว์เด้อค่ะสโนว์หิมะตกหิมะตกหายไปช่วงนึงแล้วก็ตอนนี้ก็ตกลงมาอีกตอนนี้ก็สิมาเล่าเรื่องอันนี้ให้ฟังอยู่ฟินแลนด์นี่แหละค่ะฟินแลนด์นี่เขาเจ้าสิเป็นประเทศยิ่งยากเลยจ้ะบอยซานอฮารวันซ่วมมาลายเนนเตียตาซ่วมมาลายเนนเอตุกกับฮุมวยเลยไม่น่ามีอันดินอันถ้าเขาเจ้าบ่รู้จักนี่เขาเจ้าสิบ่ยิ้มให้เด้อจ้ะสิบ่เซ่ฮัลโหลเด้บางเทื่อนี่เฮาไปตามสถานที่ต่างๆสิเฮาสะออนเตลเวเห็นบ่ฮั่วแม่นตาผู้ลังคนเขาเจ้าก็สวัสดีกับอยู่ผู้ลังคนนี่เซยปานว่าบ่ได้ยินอีหยังเลยนะคันถ้าว่านั่นก็เขาเจ้าก็สิเป็นแบบว่าผู้ใดมาทักอีหยังประมาณนี้ก็สิถ้าแม่นบ้านเฮาก็สิตามมารยาทก็สวัสดีค่ะก็สวัสดีอย่างสินะแต่ว่าคนฟินแลนด์บ่เป็นจังซั่นแหละจ้ะคนฟินแลนด์เขาเจ้านี่สิหน้าบูดยูอยู่มองงานมองเฮ็ดงานนึงคักจ้ะมองเฮ็ดงานนี่หาลังเทื่อลูกค้ามาเนาะเฮาก็เรียนเชิญลูกค้าแบบสาวอีสานนี่ก็เฮ็ดงานอยู่ร้านอาหารเนาะจ้ะก็เป็นเรียนจบกุ๊กมาก็เฮ็ดงานหาลังเทื่อนี่เฮาก็อันเตลเวตัวโลก็สิเป็นอันเวลคัมทูเมดันลาวินตุไลอย่างจังซี่นะบางเทื่อเขาเจ้าก็ยกมือซื่อๆเขาเจ้าบ่เว้าบ่หยังแบบว่าบ่อันนี้จ้ะแบบเขาเจ้าสิแบบถ้าว่ามีหยังเขาเจ้าก็สิอ่านด้วยตัวเองเป็นประเทศที่แบบว่าหน้าบูดเว้าซะง่ายๆหน้าบูดประเทศฟินแลนด์คนฟินแลนด์หน้าบูดแต่ว่าถ้าได้รู้จักได้คุ้นเคยนี่โอ้ยเบาบ่หยุดบ่เศร้าเด้อจ้ะเห็นเฮาอยู่ไสเขาเจ้าก็ทักเขาเจ้าทักดีคุยดีแต่ว่าเบาเรียงว่าเห็นสภาพบุคคลหรือว่าคนทั่วไปนี่ยิบยากแล้วก็เป็นประเทศที่แบบว่าบางเทื่อเขาเจ้ายังเคยถามเลยค่ะมีหมู่อยู่ที่ร้านอาหารน้ำกันแล้วเขาเจ้าถามเอคนไทยนี่เป็นหยังคือหูมวยเลยเคลื่อนสมัยเคลื่อนยิ้มดีแท้ว่าซั่นอ้าวก็สยามเมืองยิ้มเนาะจ้ะชาวอีสานว่าสยามเมืองยิ้มกับปกติคนไทยเฮาเวลาเจอกันก็ถึงบ่ทักทายเฮาก็ยิ้มให้กันก่อนอันนี้ก็สิเป็นแบบคนไทยเฮาตามปกติเป็นเรื่องปกติคือสยามเมืองยิ้มแต่ว่าฟินแลนด์นี่โอ้ยฟินแลนด์หน้าบูดซะเนาะไอ้สายาซะไอ้สายาฟินแลนด์หน้าบูดซะอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดไผมันเด้อจ้ะตะวันนี่ชาวอีสานว่าคนฟินแลนด์เขาเจ้าเป็นจังซี่แล้วเขาเจ้าอันนั้นนั่นเด้อันนั้นก็ยังบ่ฮู้หมุยเลย ยากสิยิ้มสิหัวให้เฮาอีหยังจังซี่เฮาบ่รู้ซะอืมยากเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวผู้ใดมักสาวอีสานฟินแลนด์ก็ซอยกดไลค์กดแชร์ให้แน่เดี๋ยวคลิปหน้าเฮามีหยังสนุกสนานมาตื่นเต้นให้เบิ่งบ่ต้องซีเรียสจ้าแต่ว่าเข้ามาติดตามกด Subscribe ให้แน่เด้อบ๊ายบาย